ผมขอโทษได้ไหมล่ะที่ต้องเปิดด้วยเอาจินมาเต้นให้ดูอะแต่เหตุผลมันก็คือพี่คนนี้เขาจ่ายตังค์อะไม่ใช่พี่เบนไม่ได้หมายถึงพี่เบนพี่คนนี้นี่คอมเมนต์นี้ส่วนพวกเราดูฟรีคนไปก่อนผมนับว่าเขาคือสปอนเซอร์แล้ววันนี้ซีวีใหม่เอาอย่างเงี้ยซีวีใหม่จากเนื้อครับสอนหนวดย่างเนื้อสอนหนวดย่างเนื้อหนวดก็คือจินนี่แหละเมียโกหนวดไอ้ตะโกแล้วกูเปลี่ยนชื่อเพลย์ลิสต์เลยลำบากตอนนี้เขาเป็นด็อกเตอร์จินแล้วนะไปเรียกไอ้จงไอ้จินไม่ได้นะด็อกเตอร์จินน่ะเขาสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งนะและแน่นอนเป็นสมาชิกเนื้อคนเดียวที่ยังย่างเนื้อไม่เป็นเพราะฉะนั้นใครที่ยังย่างไม่เป็นไม่เป็นไรครับไปพร้อมกันกับจินแล้วพี่เบนจะสอนแบบค่อยๆเทปนี้ค่อยๆไม่ตัดฉุบฉับค่อยๆไปในท้ายคลิปที่แล้วบอกเป็นตอนลิ้นอ่ะได้ดิเดี๋ยวย่างให้ดูลิ้นอ่ะเดี๋ยวจบจินย่างเนื้อก่อนต่อเลยเอ้าก็วันนี้โดนแกล้งครับจากพี่เบนเพราะว่าเคยถามว่าแบบย่างเนื้อยังไงอยากลองย่างบ้างพี่เบนก็เลยจะเอาสอนใหม่หมดเลยตัดแรกแล้วก็ออยสเตอร์เบดใบพายนะครับจากนี่ The Dancing Butcher นะครับขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองย่างกันว่าผมจะทำให้คุ้มราคาได้ไหม ใช่ไหม พี่มั่นใจในตัวผมใช่ไหมใช่ผมแจ้งคำนี้ครับผมอ่ะมั่นใจในตัวอาจารย์ของผมแสดงว่าถ้าอาจารย์ผมมาช่วยสอนเนี่ยผมก็ต้องย่างดีถ้าผมย่างไม่ดีกูล้วนวันนี้บอกเลยว่าจะไม่แตะเอ้ยไม่แตะสักอย่างเลยผมไม่แตะสักอย่างเลยจริงเหรอคือพี่ใจผมเราจะเอาคนดูเขาจะได้รู้ไงว่าแบบถ้าสมมติว่าดูคลิปเราแล้วลองทำเองที่บ้านทำได้เปล่าเหมือนพี่เอาผมมาฆ่าได้มาเราเริ่มจากการซีซันนิ่งก่อนแกะถุงฤดูอะไรพี่ฮะฤดูมึงไม่ต้องเล่นมุกตอนนี้โอเคเอาเนื้อออกมาครับผมแล้วเอากระดาษซับใช่ไหมไบโอโกบินให้เรียบร้อยนี่เอานี่ไปทิ้งก่อนอยู่ไหนมานี่เดี๋ยวผมทำให้ผมทำให้เฮ้ยน้องเร็วหน่อยดิมาช่วยหน่อยดิคุณตีละมันต้องแห้งเบอร์ไหนก็คือมันต้องแห้งประมาณหนึ่งประมาณเดี๋ยวเกลือมันจะช่วยเอาเกลือมันจะเราโรยเกลือก่อนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนโรยเกลือมันมีสิ่งหนึ่งที่ต้องทำก่อนอะไรพี่คือนานจัดจุดถ่านอ๋อโอเคโอเคมูฟสเตชั่นก่อนมาอ๋อนี่คือตามสเต็ป1ของ3เลยตามสเต็ปเราจะทานก่อนเลยโอเคส่วนอันเนี้ยชิมนี่ภาษาอังกฤษไอ้เหี้ยไม่ได้รู้น้อยชิมมึงกูไม่ได้จะให้มึงชิมกูบอกอันนี้คือชิมนี่แหมทำไมต้องมีตัวนี้ทำไมต้องมีตัวนี้อันนี้เอาไว้จุดถ่านเพื่อให้ความร้อนจากข้างล่างขึ้นไปแต่โดยปกติเนี่ยเขาจะจุดด้วยเอาผมไปเองเลยนะไฟใช่เหรอเสียหายเลยเขาเรียกว่าอะไรนะขี้ใต้เอาขี้ใต้จุดแต่ว่าคราวนี้เราใช้ถ่านเนี่ยที่เป็นถ่ายแบบไฮคาร์บอนใช่ตัวนี้คาร์บอนก็คือจุดยากลองเคาะดูดิลองเคาะเนี่ยลองไม่ใช่เนี่ยเสียงจริงเลยมันแก๊กแก๊กเลยเพราะว่ามันหนาแน่นสูงมากเฮ้ยนี่มันน้องตัวเองมึงรีบไปเถอะไอ้เนี่ยคนดูเขาดูอยู่มันหนาแน่นสูงมากเพราะฉะนั้นเวลาจุดถ่านมันใช้เวลานานทีนี้เราก็เลยเปลี่ยนมาเป็นนี่อ๋อก็เลยใช้แก๊สเตาแก๊สกระป๋องแล้วจุดกลิ่นแก๊สมันจะเข้ามาในนี้ไหมไม่เข้าพี่ผมจุดแก๊สกระป๋องไม่เป็นจุดไม่ได้บิดตรงนี้บิดบิดแล้วต้องเอานี่ขึ้นไหมหมุนนังแก๊สพอโอเคจากนั้นเราก็ย้ายมาซีซันนิ่งนี่ต่ออ๋อคือเราต้องวางแผนด้วยว่าเราทำอะไรก่อนอะไรหลังใช่มันจะได้พอดีกันเวลาคนมากินข้าวที่บ้านได้ไม่ต้องรอนานแล้วผมจะรู้ได้ไงว่าผมต้องเอาใส่แค่ไหนฟิลลิ่งเฮ้ยไม่เอานะจริงฟิลลิ่งเชี่ยมันต้องเยอะแค่ไหนเอาฟิลเดียวจริงๆครับผมอย่าตำท่านะโอเคนี่เยอะไปปะมึงคิดว่าไงอ่ะก็ถ้าปกติพี่เบนน่าจะใส่ประมาณนี้ปะมึงคิดว่าไงล่ะผมว่าน้อยไปมึงเอาที่แบบว่านี่ดิมี่คือสเต็กของคุณลองดูวุ่นวายไหมวุ่นวายแหละแต่ว่าผมแบบผมปล่อยเลยนะเราเจอกันอีกทีท้ายคลิปนะอยู่กับพี่เบนอยู่กับจินไปก่อนนะมันจะมีเค็มน้อยเค็มกลางเค็มมากเค็มก๊อปมาเยือนมันมีอยู่ประมาณนี้แหละเค็มก๊อปมาเยือนอะเลเวลสูงสุดอะเลเวลสูงสุดบูไอไวดากอนอัลติเมทด้วยนะบอกทุกคนทางบ้านก่อนพริกไทยแดงพริกไทยดำกำปอดผสมกัน50-50ใช่แล้วผมจะรู้ได้ยังไงว่าเท่าไหร่เอาไว้กะมึงลองดูได้เพราะยังไงพี่วุฒิก็ชิมอยู่แล้วใช่ไหมพี่วุฒิก็ปฏิเสธไม่ได้ มันต้องจืดแน่เลยฟีลลิ่งของการเอาความชอบเพราะว่าพริกไทยดำมันก็คือเฟเวอร์อะไรเหงื่อไหลเหรอเห็นไอ้เหี้ยลองสเต็กใช่มึงซับไหมมึงซับก่อนไหมเมื่อกี้
เหงื่อหยดแล้วแม่งเอามือไปป้ายไงกันโรคไปป้ายไปป้ายแล้วแม่งก็ไปแปะแปะโดนสเต็กไม่แดกแล้วกันโรคไงก็วิธีเดียวที่แก้ไขมันได้ใช้แมชชีนอะเพอร์เชอร์แล้วก็มีอะไรนะที่พี่จะต้องเอามาถูๆใช่ไหมม็อปปิ้งม็อปปิ้งปิ้งเคลียร์ไอ้ที่หล่นที่เขียงให้หมดไม่ใช่กูบอกแล้วกูบอกให้เอาเนื้อถูไม่ใช่เอามือปัดเอาเนื้อถูม็อปปิ้งเดี๋ยวเราจะปล่อยทิ้งไว้ก่อนให้เกลือมันค่อยๆซึมกี่นาทีโดยประมาณจริงก็สัก30นาทีก็ได้แต่จริงๆปกตินะเขาก็จะเอาเข้าตู้เย็นไปชิลในตู้เย็นอะไรเงี้ยบางทีก็บางคนก็ดายบรายไว้ข้ามคืนจริงๆมันก็ควรเอาเข้าตู้เย็นแหละ uh-huh. เพราะว่ายิ่งเราแบบว่าปล่อยมันทิ้งไว้สัมผัสอากาศมากเนี่ยแบคทีเรียอะไรพวกนี้มันก็จะเกิดขึ้น oh. ใช่ก็นั่นแหละ30นาทีอย่าให้เกินอย่าให้เกินแล้วก็ okay. ค่อยมาคุกได้งั้นเดี๋ยวเราไปรอกันมันขึ้นอยู่อากาศด้วยไงถ้าอากาศร้อนก็แบคทีเรียมันก็สามารถเติบโตได้เร็วเพื่ออะไรเอา make sense make sense ขั้นตอนนี้เราต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างสูงครับผมเราจะต้องเอาถ่านอันเนี้ยใส่เข้าไปในเตาที่เลือกถูกคนแล้วใช่มั้ยถูกมึงอย่ามือสั่นอันไหนมือขวาอันนี้มือขวาถนัดขวาหรือถนัดซ้ายถนัดขวาพี่จะให้จีนดับไฟกด turn off ก่อน okay, turn off. ตอนนี้ถ่าน Cap. ได้ที่มากถ้ากล้องมาส่องเนี่ยจะเห็นเลยลองดูดิทั้งแดงทั้งขาวเลยแดงแบบเก๋ตรงนี้คืออากาศบิดเบี้ยวเลยเรียกว่ามิราจจับอย่างนี้อุ้ยเฮียร้อนลืมใส่หยิบตรงนั้นหยิบตรงนั้นแล้วใช้มืออีกข้างนึงใครนี้เพื่อความปลอดภัยใส่ถุงมือกัน500องศาเซลเซียสแล้วมานี่แล้วมึงเทลงนี่มึงเทลงนี่นะลงตรงนี้นะช้าๆเบาๆค่อยๆเทค่อยๆเทไปเจ้าอันนี้เทไปอันนี้อย่าให้เด็กทางบ้านทำนะครับต้องเป็นผู้ใหญ่เท่านั้นไปฝั่งนู้นค่อยเทนะโอเคเทเลยโอเคโอ้เคมันร้อนเหมือนกันนะเนี่ยไอเนี่ยโอเคครับแล้วก็เอาวางไว้ที่พื้นเลยจะวางไว้ที่พื้นวางไว้เอาวางไว้ห่างห่างคนโอเคไปนู่นเลยไปนู่นเลยวางเอาวางไว้แถวนั้นแหละวางโอเคต่อมาฮิปจินใช้ถุงมือใส่อยู่นะแล้วก็อันนี้จัดเรียงถ่านใหม่ให้มันมาชิดๆขอบอ๋อต้องให้เรียงเป็นแนวตั้งด้วยไหมใช่เพราะเดี๋ยวเราจะเอาถาดอันนี้วางไว้ข้างๆโอเคเราจะแบ่งเป็นอันเนี้ยเราจะแบ่งเป็น2โซนครับผมโซนนึงคือร้อนโซนนึงคือเอาไว้พักอีกโซนนึงก็ร้อนอ่ะแต่ว่าไปพักไม่ได้โดนแบบเขาเรียกว่า indirect heat ไม่ได้โดนโดยตรงไม่ได้โดนโดยตรงเรียงดีๆเรียงดีๆเรียงให้ชิดเลยชิดเลยขึ้นไปสูงๆนั่นแหละโอเคจากนั้นอ่ะโอ้ร้อนมากเลยเนี่ยร้อนดิโอเคพี่แล้วก็เอาอันเนี้ยครับผมเข้าไปวางแล้วชิดเลยชิดเลยโอ้แม่งไปชิดละโอ้มึงต้องจัดระเบียบใหม่มันทำยากกว่าที่ผมคิดไว้เยอะเหมือนกันแล้วเนี่ยจัดระเบียบใหม่จริงๆไม่ยากหรอกอ๋อผมไม่เคยทำใช่ไหม พี่ไม่ช่วยอ่ะเอาไปช่วยดิก็เราจะให้คนดูเขารู้ไงว่ามันจริงทำเองก็ได้โอ้มันยากมากเลยนะคือผมดูเรียงดูไม่เป็นระเบียบเลยโอเคเราสามารถวางเนื้อแอบไว้ตรงนี้ได้เห็นไหมเรามือยังพอเอามืออังๆได้อยู่มันยังอุ่นๆอยู่เห็นปะอ๋อไม่ใช่น้ำสำหรับช่วยบล็อกความร้อนจากอีกฝั่งไปสู่อีกฝั่งครับเอาตะแกรงวางเดี๋ยวนะนิดนึงนะได้ครับผิดด้านแม่จะให้โดนจะให้โดนจะได้อะจากนั้นเราก็จะเอาที่คีบอยู่ไหนที่คีบเนื้ออันนี้อันนี้ผมถอดถุงมือได้ยังถอดได้ละเราคีบเนื้อวางลงตรงนี้เลยวางลงตรงไฟเลยให้ได้ยินเสียงชาเลยใช่ไหมให้มันวางดีๆนะวางแนวตั้งนะวางแนวตั้งนะแนวตั้งเออวางหนึ่งสองวางโอเคแล้วรอคืออันเนี้ยมันคือการทำฟรอนเซียก็คือเราจะให้ผิวมันแบบไอ้นี่ก่อนให้ผิวมันมีครัสขึ้นก่อนแต่ข้างในมันดิบพอข้างในมันดิบอ่ะเราจะใช้วิธีที่จะทำให้ข้างในมันสุกโดยการเอาไปพักไว้ข้างๆอ๋อคือพี่ใช้ไฟแรงก่อนเพื่อทำให้ข้างนอกมันแข็งใช่แต่ตัวช่วยของเราไม่ต้องคอยวัดอุณหภูมิเรื่อยๆเลยเหรอเวลาพอเราได้ผิวที่เราชอบแล้วเราจะมาพักไว้ตรงนี้ใช่ไหมพอมาพักไว้ตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยหน้าที่ของมึงก็คือมึงต้องจิ้มแล้วดูว่ามันใกล้ถึงหรือยังสมมติว่าเราคาดหวังที่135ฟาเรนไฮต์ใช่ไหมนั่นคือทาร์เก็ตนั่นคือทาร์เก็ตเราต้องเอามันออกมาก่อนเพื่อให้มันมีการแคร์รี่ออนคุกกิ้งต่อไปทีเนี้ยเราวิธีกะก็คือ10ฟาเรนไฮต์
135ลบ10เท่ากับ125 125เพราะฉะนั้นถ้ามึงจิ้มไปปุ๊บทุกส่วนมันเริ่มไปถึง125แล้วก็ถือว่าโอเคเอาออกมาวางแค่นี้ง่ายอันนี้มันยังโอเคใช่ไหมไม่แน่ใจมันเราไอ้มึงต้องพลิกเอามึงพลิกได้ไหมเราดูพลิกวางโอเคสวยสวยสวยอยู่โอเคก๊อปมาเยือนต้องภูมิใจในสิ่งนี้ทีนี้มึงต้องดูว่าโอเคได้สิ่งที่ต้องการหรือยังใช่ยังสีน้ำตาลแบบนี้เนี่ยอันนี้พูดถึงเทปเก่าพลิกกี่ครั้งก็ได้ใช่ไหมมันพลิกกี่ครั้งก็ได้มันดูก่อนจะชอบยังยังไม่ชอบลงใหม่มันไม่ผิดเว้ยไม่เท่ากันใช่เราอันนี้เขาเรียกว่า two zone cooking บอกมาอีกทีเดี๋ยวมึงลืมอ๋อนี่แค่เรามีแค่มีน้ำแค่นี้เองนะใช่จริงๆเตาแบบนี้มันก็เบสิกอะใช่ป่ะคือถ้าสมมติว่าเราไปเทียบกับเตาอ่างโล่หรือไปเทียบกับอะไรเราแค่สามารถแบ่ง two zone แค่นี้ก็พอแล้วเราก็สามารถทำสเต็กชิ้นหนามันสองนิ้วนี้ได้อ๋อก็แค่มีไอ้ที่มันเยอะกับน้อยเรียกไปแต่อยู่ที่ว่าถ้าไฟเราแรงเราก็จะเสียขึ้นครัสได้เร็วแค่นั้นแหละเวลาแล้วมันจะกินขอบมันก็จะมากขึ้นถ้าสมมติว่าไฟเราแรงไม่พอถึงว่าผมใช้แบบเตาลวดขดที่บ้านไม่เคยได้ครัสแบบที่นี่เลยไม่ได้ครัสหรอกเพราะไฟมันไม่แรงแล้วพอไฟไม่แรงมันต้องแช่อยู่นานใช่ใช่พอนานปุ๊บกลายเป็นว่าเอาละไม่เหมือนละไม่เหมือนที่เอฟเฟกต์ไว้แล้วอ๋ออย่างนี้เองแต่ถ่านที่เราใช้ในคราวนี้คือถ่านที่เป็นไฮคาร์บอนเพราะฉะนั้นในความร้อนมันจะแรงเกิน500องศาเอ๊ะที่วัดที่วัดอยู่ไหนเอ่ยมอแดน500คือน้ำเดือดนี่คือ100องศาใช่ป่ะใช่อันนี้คือ500บียอนอันนี้บียอน500อู้อ่ะมึงดูนี้ได้ยังสวยยังเออสวยเอ้ยเดี๋ยววางเดี๋ยววางอีกด้านนึงวางอีกด้านแล้วเดี๋ยวพอตอนพลิกอีกทีอยากให้มาเก็บแบบบับเบิ้ลอ๋อความที่กำลังมันนี่ใช่ไหมคือมันเกิดขึ้นจากความที่มันมอยเจอร์มันเดือดmoisture มันเดือดคือที่มันไล่น้ำเนื้อมันไล่น้ำลงหิวออกอันนั้นก็คือขั้นตอนในการ develop crust develop crust ก็คือ develop ความกรอบข้างนอกถ้าแบบว่าซูมอินชัดๆเลยโอเคพลิกได้ละหนึ่งสองสามเนี่ยโอ้จุกๆๆนี่ใช่ไหมเห็นป่ะเนี่ยมันเริ่มแข็งละพลิกเลยพลิกเลยนี่ไงแบบนี้แหละเห็นป่ะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันจะไม่สุกเกินไปเรารู้ได้เพราะว่ามัน2นิ้วอ่ะอ๋อมันค่อนข้างใช้เวลาใช่มันต้องใช้เวลานิดนึงกว่าความร้อนมันจะเดินทางเข้าไปถึงข้างในขอบไล่ขอบให้หมดก็คือพวกนี้ใช่ไล่ขอบบิดมาข้างๆได้มั้ยตั้งตรงตั้งข้างไงแวบนั่นแหละแล้วก็วางไว้เอาแบบที่พี่เบนชอบทำงั้นรออืมทำไปเรื่อยๆสวยๆๆๆสวยอยู่สวยอยู่อ่ะพี่ก้านคือเนื่องจากเนื้อตัวนี้ออสเตอร์เบลดอ่ะมันไม่ได้มีไขมันแทรกหรือว่าขนาดนั้นเยอะขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเวลาที่เราย่างมันก็จะไม่ได้แบบโอ้โหลุกโชดช่วงกันขนาดนั้นตอนวากิวอะไรเงี้ยใช่ไหมก็เริ่มมีความภาคภูมิใจมันนิดๆแล้วภูมิใจยังภูมิใจยังเริ่มภูมิใจใกล้ละใกล้ละแต่พอกินปุ๊บเวลดันใกล้ละใกล้ละใกล้ละน้ำจิ้มใกล้ไหมอะไรเงี้ยหัวท้ายวางหัวท้ายด้วยจิ้มไว้ระวังมือร้อนระวังมือร้อนไหวปะนั่นได้ได้ขอฝั่งนี้มาเฮ้ยเริ่มสนุกผิวหน้าหลังให้มันเรียบร้อยกว่านี้โอเคได้พี่คือปกติจะเป็นคนกินอย่างเดียวนะวางแล้วรอเลยทีนี้ระหว่างทางอ่ะเราสามารถจิ้มเพื่อดูได้ว่ามันเท่าไหร่อย่างเงี้ยใช้ไปเถอะใช่ไหมเห็นป่ะมันยังไม่ถึง100เลยอุ้ยจริงเหรอเห็นป่ะ70คือมันยังอยู่ได้มากกว่านี้อีกว่างั้นเถอะจิ้มให้ดูจิ้มให้กล้องดูมันยังไม่ถึงเลย70เองข้างในยังดิบอยู่เลยพี่เบนสำหรับคนเริ่มจิ้มอ่ะเราต้องจิ้มกี่จุดจิ้มเซนเตอร์ก็คือพยายามอย่าจิ้มให้มันทะลุก็จิ้มให้มันอยู่จิ้มให้มันอยู่ตรงกลางของเนื้อไปเลยพลิกด้านครับพลิกด้านนี่ไงเริ่มมาแล้วเห็นปะเริ่มสวยแล้วสวยแล้วทีนี้อยู่ที่เราละว่าเราชอบแบบไหนยังมีฝั่งนี้อีกฝั่งหนึ่งที่ยังไม่โดนสวยพลิกมาพลิกมาเนี่ยเป็นไงสวยนะพอดูได้ใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยมันไม่ได้พอดูได้มันเรียกว่าดูได้เลยแหละสวยเลยแหละเนื้อมันมีส่วนประกอบของน้ำค่อนข้างเยอะพอมันโดนความร้อนแล้วไงมันก็พยายามที่จะออกมา escape พยายาม escape อ๋อมันก็เลยเป็นเหตุผลให้เราต้องจัดการตั้งแต่ด้านนอกไปใช่ใช่เราพลิกด้านหนึ่งแล้วพอละมั้งนี่โอ้สวยก็มาเยือนบอกยังไม่เกียมพอเดี๋ยวมันจะอีกสักพักหนึ่งมันจะเข้มขึ้นมันจะไปเร็วใช่ไหมพี่อ่ะโอเคงั้นเราลองจิ้มดูก่อนถ้ามันถึงประมาณ90ดูนะถึง90ตอนนี้80 82ตรงนี้อีกฝั่งนึงเกือบ140ละตรงนี้เออต้องเอาออกแล้วแหละข้างๆช่วยโอเค101 80 90 101
เอากลับเข้าไปใหม่โอเคเมื่อกี้พอดีจิ้มแล้วมันขึ้นเพราะว่ามันอยู่ใกล้ความร้อนบางทีก็จะอาจโดนทริกกี้บ้างใช่อาจจะโดนทริกกี้บ้างต้องระวังเพราะว่าเวลาเราจิ้มถ้าเราจิ้มบนเตาอ่ะนั่นหมายความว่าความร้อนจากเตามันก็เดินทางขึ้นมาต้องใช้ประสบการณ์กันนะเนี่ยเอาออกแล้วก็มาจิ้มเพื่อความแม่นยำโอเคพลิกด้านดูได้ได้ยังไปเรื่อยๆให้มัน develop crust ไปเรื่อยๆยิ่งไฟร้อนไฟแรงยิ่งกรอบแต่อย่าลืมว่ามันก็จะค่อยๆกินขอบความสุกมาเยอะขึ้นว้าวอ่ะจินทีนี้เอาออกมาครับครับผมพลิกด้วยดิพลิกให้ดูด้วยดิโอ้ยพลิกด้วยน้ำตาลสวยนี่เราจิ้มดูที่ตัวเลขมันเหวี่ยงกันเพราะอะไรพี่มันออกมาจากความร้อนเนี่ยมันต้องรอแป๊บนึงต้องรอแป๊บนึง107ทีนี้เราปล่อยไว้ข้างๆครับผมจนกว่ามันจะแคลรี่ออนจบก็คือให้ความร้อนมันขึ้นจนถึงจุดที่เราต้องการเราต้องการเพิ่มเฟลเวอร์ให้มันด้วยกระเทียมเนยแล้วก็ทามเอาวางเลยวางก็คือเอาเนยมาต้มทามกับกระเทียมแล้วก็เอาตรงนี้มาทานี่มาราดถ้าเราย่างสเต็กไม่ใช้เนยได้ไหมได้ก็จะแค่ไม่มีเราจะจบที่เกลือกับพริกไทยดำก็ได้ก็แล้วแต่คนแล้วแต่ทางบ้านว่าชอบรสชาติแบบไหนพูดแล้วเราก็ไม่ได้ทำคอมเพลตบัตเตอร์กันมานานแล้วนะใช่ด้วยเดี๋ยวค่อยมาทำกันบราชเลยลองร้อนมือไม่ใช่แล้วโอ้ยบาดเยอะบาดเยอะอย่าหวงมันบาดเยอะโอ้ได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 ้อ่ะปลายพลิกบาดเลยเอาจิ้มแล้วบาดจิ้มแล้วบาดพลิกด้านเอาบาดอันนี้ว่าไม่ถือว่าช่วยนะเร็ว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 บาดบาดพลิกด้านโอเคไหม126 120แต่ฝั่งนี้ได้แล้ว120ข้างในมันจะดิบๆนิดนึงนะถ้าเราจะกินมีเดียมแรร์เราอาจจะต้องเอาลงเตาถึงจะแต่ถ้าสมมติว่าเราจะกินกึ่งแรร์นิดนึงอันนี้จากที่วัดนะหั่นได้เลยถ้าอยากกินร้อนๆหั่นได้แต่ถ้าอยากจะรอให้แบบว่าจุยซี่นิดนึงให้มันอิ่มตัวนิดนึงงั้นก็ต้องรออย่างนั้นก็ต้องพักเนื้อซะหน่อยงั้นผมยอมรอผมยอมรอผมทำมานานขนาดนี้แล้วผมยอมรอคราวนี้อยากให้หั่นอย่างนี้เลยอุ้ยแบบบากเลยเหรอสมมติวับหันมานอนนี่ใช่ไหมหันโป๊ะอย่างนี้เลยแล้วก็แบบเปิดมาให้ดูหน่อยลองดูเฮียชิบหายแล้วทำไงวะหมุนหันตรงกลางฟ้าบสัมผัสลงไปนุ่มไหมนุ่มมันวุบลงไปค่อยๆเปิดดูเปิดดูดิขอทำท่าพี่เบนนะเป็นไงอุ้ยโอเคถ้าตามสไตล์ตามสไตล์วางดูไปดูไปสวยสวยสวยโดยปกติแล้วอ่ะออสเบดมันจะมีอยู่สองฝั่งเห็นป่ะนี่เวลาเราหั่นออกมาปุ๊บครับผมหั่นแกนกลางออกให้หน่อยก็คือตรงนี้ใช่หั่นได้งั้นผมหั่นพอพอดีคำพวกเราก่อนเนาะพอดีคำแล้ว 3-4 คำแล้วเดี๋ยวให้วูดดี้เทสแล้วให้วูดดี้บอกด้วยว่าอร่อยหรือไม่อร่อยได้โอเคมาวูดดี้มาวูดดี้มามาวูดดี้มาแพ้วันหั่นเลยต้องตบมาแมสของลูกพี่เบนลูกพี่เบนพี่วูดดี้ครับเชิญลองชิมฝีมือครั้งแรกในการย่างสเต็กอย่างเดียวของจินอย่างเดียวขอต้องบอกว่าอะไรวะครั้งแรกในการย่างสเต็กคนเดียวคนเดียวความสุขชอบอะไรขอบคุณมากผมมีเดียมแรผมกลัวมันจะจืดนี่แหละออกติดไปทางแรนิดนึงกับออยสเตอร์เบดนี่ถือว่าใช้ได้ผมชอบชอบดิบๆจะไม่ถามแล้วกันว่าเนื้อของอะไรโฟกัสที่ฝีมือฝีมือการย่างตื่นเต้นยังไงเป็นไงความนุ่มโอเคติดแค่เกลืออ้าวเหรอว่าแล้วแต่ว่าอาจจะเป็นระดับก็ไม่เยอะคือจริงๆแล้วอ้าวเหรอเค็มเหรอไม่เป็นไรข้อดีของมันก็คือถ้ามันไม่เค็มเราก็ค่อยผมกลัวมันจะเค็มไปอะสิจิ้มเอาก็ได้เค็มไปครับผมอ้าวอ้าวเหรออ้าวงั้นเอางี้พี่เบนกับผมลองไหมลองดูว่าใช่ระดับความเค็มของคุณหรือเปล่ามันไม่ใช่ระดับความเค็มของผมมันเค็มกว่าระดับผมนิดเดียวนิดนึงผมว่าของพี่เบนกำลังดีพี่เบนชอบเค็มเป็นระดับความเค็มพี่เบนป่ะพี่เบนชอบเค็มอร่อยใช่มั้ยเนี่ยกำลังประมาณของพี่เบนเลยให้ผมโอเคผมไอ้ห่าอร่อยว่ะผมภูมิใจว่ะเฮ้ยผมภูมิใจเลยว่ะอันนี้โอเคพอดีก่อนของเรากดกุ๊บปั๊บเก่งมากไอ้น้องเก่งมากเก่งมากเดี๋ยวชื่อเนิร์ดนะเว้ยเฮ้ยไม่แย่เลยเฮ้ยไม่แย่ได้อาจารย์ดีครับเฮ้ยไม่ใช่ไม่แย่เค้าเรียกว่าเยี่ยมยอดเลยจริงๆถ่ายอดก็มาเยือนเฮ้ยอร่อยต้องฉีดนะสวยเลยหุ้ยเฮ้ยขาดเลยขาดเนี่ยความสุขประมาณผมเนี่ย
อืมออสเตอร์เบดมันมีความแบบนุ่มหนับฝั่งนึงชูอี้ฝั่งนุ่มใช่ๆๆอืมจึงว่าทำไมเวลาเราไปร้านยากิเดคูเขาชอบเอาตรงนี้มาเสิร์ฟเหมือนกันใช่ๆจะหั่นบางนะแล้วก็ใช่แล้วก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บให้มันสนุกว่ะพี่มันสนุกข้าวหน้าข้าวหน้ามาช่วยย่างมันภูมิใจเวลาที่แบบออกมาแล้วมันโอเคอย่างเงี้ยเยี่ยมว่ะสรุปเห็นไหมทุกคนคือจะบอกว่าถ้าเราเรียนรู้ที่จะควบคุมไฟรู้ขั้นตอนของการทำสเต็กเนี่ยใครๆก็ทำสเต็กได้ที่บ้านและสำคัญคือนี่และสำคัญคือตัวนี้เลยเทอร์โมมิเตอร์คือแค่คุณมีเทอร์โมมิเตอร์คุณจะรู้แล้วว่าความสุขที่มันจะได้อะมันจะเท่าไหร่เราเอ็กซ์เพคผลลัพธ์ได้จากนั้นอ่ะพอเรารู้ขั้นตอนทั้งหมดแล้วอ่ะเราก็ไปเอ็กซ์เพร์เมนต์แบบไหนที่เราต้องการก็ได้ที่เราชอบสุดท้ายผลลัพธ์ควบคุมให้อุณหภูมิมันอยู่ในจังหวะที่เราอยากจะกินแค่นี้ก็จบแล้วจริงแล้วเจอกันใหม่กับ EP หน้าในอะไรนะเพลย์ลิสต์เลยนะเพลย์ลิสต์อะไรนะสอนหนวดอยู่ในเพลย์ลิสต์สอนหนวดย่างเนื้อสนุกสนานกันใหญ่สอนหนวดย่างเนื้อนี่เป็นไงลิ้นวัวสวีมาแล้วสอนหนวดย่างเนื้อเบียดแอร์ไทม์ผมมาอยู่ท้ายคลิปเลยมาเจอนี่สอนย่างลิ้นมาทำลิ้นวัวย่างกันค่ะนี่คือลิ้นวัวที่เราเอาไปสวีมาแล้วสวีก็คือความร้อนจากน้ำนี่แหละทำให้เนื้อมันสุกแต่ว่าเนื้อดันไม่สัมผัสน้ำเพราะมีถุงพลาสติกกั้นกลางอยู่ครับเป็นถุงพลาสติกฟู้ดเกรดนะครับเอาขึ้นมาจากเครื่องซูวีเรา 3-4 ชั่วโมงเนี่ยใส่เข้าไปจากนั้นเราซับน้ำครับซับให้แห้งเพื่อที่จะซีซันนิ่งมันนะส่วนของลิ้นวัวนะครับเวลาเราไปซื้อมาจะมีส่วนของปลายลิ้นกับโคนลิ้นแต่ว่าส่วนที่นิ่มกว่าจะเป็นของโคนลิ้นนะคะสรุปการซีซันนิ่งในวันนี้นะคะเราได้ซีซันนิ่งเกลือตอนซูวีไปแล้วดังนั้นเราจะเอาไปย่างไฟตรงๆเลยค่ะหุงข้าวแล้วยังเนี่ยเร็วๆค่ะเดี๋ยวไปย่างกันนะคะเตาจะร้อนกี่โมงอะคะกินวันนี้พี่บัวพี่บัวหน่อยพี่เบนเอาเตรียมเตาให้แล้วเตรียมไฟให้แล้วค่ะเราก็ย่างเนื่องจากว่าเรานะคะได้ซูวีมาแล้วดังนั้นข้างในเนี่ยมันสุกเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะแค่มาย่างให้ขอบมันเกรียมๆเฉยตอนนี้อะค่ะถ่านมันแบบร้อนจนได้องศาที่เราต้องการแล้วก็คือเกิน500บวกขึ้นไปถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าถ่านของเราเนี่ยมันยังแรงไม่พอเอาเครื่องมายิงแล้วยังไม่ร้อนพอหรือเอามืออังแล้วยังไม่สะใจเนี่ยเราสามารถสุมถ่านให้สูงขึ้นมาได้ให้มันใกล้กับตัวผิวของเนื้อวัวได้มากขึ้นไปอีกค่ะนี่เราค่อยๆพลิกไปเรื่อยนะคะไม่ต้องรีบเพื่อเป้าประสงค์ก็คือให้ขอบของมันเนี่ยกรุบเกรียมด้านในนุ่มนิ่มเด้งดึงด้านนอกเกรียมกรุบๆเวลากินมันจะได้มีมิติในการกินที่หลากหลายแล้วก็อร่อยขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าไฟแรงไม่พออันนี้ต้องระวังกว่าครัดขอบจะขึ้นสวยเนื้อข้างในก็สุกเกินไปแล้วแล้วขอบที่บอกว่ามันต้องบราวนิ่งมันต้องน้ำตาลมันต้องสวยกำลังดีเนี่ยค่ะมันต้องประมาณไหนวันนี้ประมาณนี้วันหน้าจะเข้มกว่านี้หรืออ่อนกว่านี้อันนี้มันคือการเลือกของเราและ adjustment คือเลือกตามแต่เราต้องการใช้ดูใช้ประสบการณ์ในการที่เราย่างบ่อยครั้งขึ้นบ่อยครั้งขึ้นเอาหรือจะเปรียบเทียบกับ reference ที่มันน่ากินแบบนี้ก็ได้เอาขึ้นเลยได้ไหมไฟเลี้ยงแล้วเนี่ยกำลังดีแล้วเนี่ยความเกรียมนะคะเรามีหลายระดับค่ะระดับเกรียมน้อยเกรียมปานกลางเกรียมมากและเกรียมก็มาเยือนค่ะอันนี้เกรียมก็มาเยือนวาซาบิดองไม่กินคู่กับลิ้นวัวได้ไงเขาใส่สักหนึ่งคำก่อนตอนนี้เลยไอจีนมึงพลาดละฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องเนื้อด้วยนะคะสำหรับซีวีสอนหนวดย่างเนื้อเดี๋ยวกลับมาอีกแน่นอนหลายๆอันแล้วก็ทำลิ้นเนี่ยมีอีกหลายเมนูแน่นอนอันนี้แค่แบบยั่วน้ำลายเล็กน้อยครับติดตามต่อได้ในเนื้อครับนี่มึงหุงข้าวเดียวเนี่ยเม็ดสวยสุดๆ